You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast ค่ะ EP ที่122วันที่29มกราคม2566นะคะวันนี้พรีนพิชยาพรโพสง่าดำเนินรายการค่ะชวนคุณผู้ฟังคุยกันนะคะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีคนอินบ็อกซ์มาถามพรีนในโซเชียลมีเดียนะว่าปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมในช่วงเนี้ยด้านใดที่คิดว่าสำคัญที่สุดนะคะพรีนก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของมลภาวะแล้วก็มลพิษค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ต้องเรียนว่าช่วงนี้ค่ะสภาวะอากาศปิดนะคะอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ประมาณ31มกราคมก็คือสิ้นเดือนยังไงก็ให้คุณผู้ฟังนะคะพยายามรีเช็คอยู่เสมอนะไม่ว่าจะเป็นแอป Air for Thai หรือว่าถ้าอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเขาก็มีแอป BKK Air นะคะก็ไปดาวน์โหลดกันได้เพื่อที่จะได้ดูกันค่ะว่าพื้นที่ใกล้เคียงของคุณผู้ฟังนั้นมีหน่วยวัดคุณภาพอากาศตรงไหนแล้วเขารายงานอย่างไรนะคะอุณหภูมิที่มันลดลงก็มีผลต่อการสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ระวังโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพกลางกรุงธนเหนือกรุงธนใต้ค่ะทางกทม.นะคะผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเขาก็ออกมาพูดแล้วก็ขอความร่วมมือส่งจดหมายเลยนะคะคุณผู้ฟังไปถึงบริษัทต่างๆค่ะไทย PBS เนี่ยก็ได้รับจดหมายเหมือนกันนะว่าขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ขอความร่วมมือในการให้นโยบาย Work From Homeกับพนักงานต่างๆค่ะส่วนโรงเรียนค่ะก็ขอความร่วมมือเหมือนกันให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาเนี่ยค่ะงดการทำกิจกรรมนอกอาคารนะคะแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ศิวัฒน์พงเพียจันทร์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับคุณเพียงครับอาจารย์สิวัฒน์คะตอนที่อาจารย์บอกหนูค่ะว่า PM 2.5 เนี่ยมันไม่ได้เป็นพิษทั้งหมดนะอันนี้คือพรีนรู้สึกว่าแบบโอ้เรามักจะมองว่า PM 2.5 เนี่ยมันเป็นตัวการร้ายที่ทำลายสุขภาพของเราแต่ว่าทำไมอาจารย์ถึงให้ข้อมูลแบบนี้คะอาจารย์ค้นพบอะไรใน PM 2.5 ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะครับผมคือจริงๆเรื่องนี้ประวัติศาสตร์มนุษยชาติเราเนาะอยู่กับ PM 2.5 มานานแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับตั้งแต่สมัยยุคดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเราวิ่งไล่ล่าสิงโตที่ทุ่งหญ้าซาฟารีก็เราก็เจอ PM 2.5 มานานแล้วทีเดียว PM 2.5 เนี่ยมันหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คนไม่ได้ค่อยพูดกันนักก็คือว่าป่าเองก็ปล่อย PM 2.5 เหมือนกันงั้นก็ตัดต้นไม้ให้หมดสิไม่ใช่อย่างนั้นนะ อย่าไปคิดอย่างนั้นนะ มันก็เข้ามาสู่ประเด็นที่ว่า PM 2.5 ที่ดีก็มีตื่นเช้ามาคุณพรีนก่อนออกมาทำงานก็ต้องฉีดน้ำหอมใช่ไหมครับการฉีดน้ำหอมฉีดสเปรย์เนี่ยถ้าเราวัดไอ้ค่าของ PM 2.5 เนี่ยนะครับการที่มันเป็นฝุ่นละอองมันเป็นสารระเหยง่ายเนาะมันเป็นกลุ่มหนึ่งของ VOC น้ำหอมเองก็เป็น VOC เป็น Volatile Organic Compound นะครับเป็นลักษณะของสเปรย์การฉีดออกมาเนี่ยนิยามของ PM 2.5 คืออะไรคืออนุภาคใดๆก็ตามที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนครับบางครั้งเนี่ยไอ้ low cost sensor มันก็ไปจับไอ้พวกไอ้น้ำที่มีความชื้นสูงเราสังเกตได้มีอยู่ช่วงนึงตอนช่วงที่ล็อกดาวน์โควิดแล้วฝนตกหนักมากทีนี้เราเปิดแอปพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นพวก Air Visual หรือว่าเป็นแอปพลิเคชันอื่นๆที่เขาใช้ Low Cost Sensor เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเอ๊ะบางวันแดงเถือกเลยทั้งที่เราก็ไม่รู้สึกว่าฝุ่นมันเยอะขนาดนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็น malfunction ของระบบที่มันไปตรวจวัดความชื้นของอากาศแล้วมันก็ไปตีความว่าความชื้นเนี่ยมันคือ PM 2.5 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตามนิยามของมันก็คือว่าอนุภาคใดๆก็ตามที่ฟุ้งกระจายอยู่ในชั้นบรรยากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนเนี่ยมันคือ PM 2.5 ค่ะโอเคนะพอยต์คือตรงนี้ทีเนี้ยกลับมาในเรื่องของต้นไม้มันไปปล่อยได้ยังไงคือต้นไม้เนี่ยมันปล่อยสารเคมีตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่า BVOC Biogenic Volatile Organic Compound นะหรือว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มาจากพืช BVOC ตัวเนี้ยมันเป็นสารตั้งต้นนะฮะหรือที่ศัพท์ทางวิชาการเรียกว่าเป็น precursor ในการที่จะก่อให้เกิดแกนกลั่นเมฆ Cloud Condensed Nuclei หรือว่า CCN ซึ่งแกนกลั่นเมฆตัวนี้แหละมันก็คือ PM 2.5 ด้วยเหมือนกันนะครับ
คุณพรีนเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาไปทะเลทรายเนี่ยบางทีเรามองไปบนท้องฟ้าเราก็เห็นก้อนเมฆนะแต่ทำไมฝนไม่ตกนั่นสิเคยคิดไหมว่าทำไมฝนมันถึงไม่ตกเหตุผลก็ฝนมันไม่ตกก็ทะเลทรายมันไม่มีต้นไม้ไม่มีพืชไงคือส่วนหนึ่งเนี่ยต้นไม้หรือป่าเนี่ยมันทำก่อให้เกิดความเย็นแล้วพอก้อนเมฆมันไหลผ่านมันเกิดการควบแน่นนั่นคือประเด็นที่หนึ่งแต่อีกประเด็นที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือว่าต้นไม้ป่าเองต้นไม้เองก็มีส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดก้อนเมฆด้วยค่ะแปลว่าถ้าเป็น PM 2.5 ที่เราวัดในป่าที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยมันเป็นหนึ่งในระบบนิเวศเนาะมันไม่ใช่ PM 2.5 ที่แบบเป็นพิษหรือว่าเป็นภัยถูกต้องใช่มันไม่ได้อันตรายเลยนะครับหรือในทางกลับกันเนี่ยเรามักจะได้ยินนะฮะธรรมชาติบำบัดบางคนที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจหรือว่ามีการติดเชื้อในปอดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการติดเชื้อในปอดลองจินตนาการไป100-200ปีที่แล้วสมัยที่ยังไม่มีแก๊สโอโซนที่จะมาฆ่าเชื้อหรืออะไรเนี่ยนะครับหนึ่งในธรรมชาติบำบัดก็คือเขามักจะเอาคนที่ติดเชื้อในโรคระบบทางเดินหายใจเนี่ยไปอยู่อาศัยในป่าสนเหมือนเป็นโรงพยาบาลทำไมต้องไปอยู่ในป่าสนใช่ทำไมต้องไปอยู่ในป่าสนเพราะว่าต้นสนเนี่ยมันก็ปล่อยสารเคมีออกมาซึ่งสารเคมีตัวนี้มันก็จะไปทำปฏิกิริยาทุติยภูมิแล้วก็กลายเป็นโอโซนเพราะฉะนั้นเนี่ยในป่าสนที่มีต้นป่าที่มีต้นไม้ต้นสนอยู่เยอะเนี่ยก็จะมีปริมาณโอโซนที่ค่อนข้างสูงทีนี้โอโซนเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าโอโซนมันมีส่วนในการช่วยฆ่าเชื้อใช่ไหมครับค่ะงั้นการที่คนที่อาศัยอยู่ในป่าเนี่ยสุขภาพเขาก็จะดีแข็งแรงไปในตัวโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันก็ได้รับอานิสงส์จากตรงนี้แหละนะในการที่จะมาช่วยเราคงได้มักจะได้ยินใช่ไหมฮะว่าเมืองไทยก็จะมีป่าอยู่ที่ใกล้ๆแถวเขาใหญ่ใช่ไหมฮะที่มีค่าโอโซนสูงติดอันดับต้นๆของโลกค่ะนะอย่างเพลงของพี่ป้างนะครับที่โรคภูมิแพ้กรุงเทพใช่ไหมฮะ แพ้ไอพิษแพ้ฝุ่นในกทม.ก็ต้องไปรักษาบำบัดต่างจังหวัดดีกว่า ไปหาที่ต้นไม้เยอะๆดีกว่าค่ะต้องใช่ที่ต้นไม้เยอะๆเนี่ยต้นไม้เนี่ยเขามีคุณอุปการมากจริงๆอ่ะเราต้องส่งเสริมให้ด้วยซ้ำทีนี้แนวคิดที่ว่าเอ้ยปลูกต้นไม้แล้วจะทำให้ PM 2.5 ลดลงอันนี้เป็นแนวคิดที่ค่อนข้างจะทั้งถูกและไม่ถูกคือต้นไม้เนี่ยใบไม้เขาจะมีใบไม้อยู่เนาะแล้วใบไม้ของบางสายพันธุ์เนี่ยเขาจะมีในใบไม้ถ้าเกิดคุณพรีนไปจับใบไม้ดูนะออกไปที่ไทย PBS ต้นไม้ก็เยอะอยู่แล้วลองไปเก็บสักใบหนึ่งดูก็ได้เราจะเห็นความเป็นวาวอยู่ตรงใบไม้อันนั้นเขาเรียกแว็กซ์ตรงนั้นเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติเขาเรียกว่าเป็นไฮโดรโฟบิกก็คือมันสามารถจับกับพวกสารอินทรีย์ย่อยสลายยากซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็สารก่อการกลายพันธุ์ได้ดีเพราะฉะนั้นต้นไม้ที่มีใบไม้พวกนี้เยอะเนี่ยมันจะจับไอ้พวกสาร PAH ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยได้ดีมากนะฮะอันนี้เป็นคุณอุปการอันนึงก็คือมันช่วยดักฝุ่นจริงแต่ในขณะเดียวกันต้นไม้ก็ปล่อย BVOC ซึ่งเป็นสารตั้งต้นที่ก่อให้เกิดฝุ่นได้ด้วยค่ะตรงนี้คือความซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเลยว่าต้นไม้เนี่ยทั้งช่วยดักจากฝุ่นแล้วก็สามารถก่อให้เกิด PM 2.5 ได้ในเวลาเดียวกันแต่ว่า PM 2.5 ที่มาจากต้นไม้เป็น PM 2.5 ที่ไม่ได้อันตรายพออยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสังคมยังมองแต่ PM 2.5 อย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจว่าอะไรที่อยู่ใน PM 2.5 ค่ะไอเนี้ยผมคิดว่าเรากำลังหลงทางเพราะว่าถ้าปลูกต้นไม้ล้านต้น10ล้านต้นในกทม.ฝุ่นอาจจะไม่ได้ลดลงแต่ถ้าเราดูในเรื่องของสารก่อมะเร็งผมมั่นใจว่าลดลงแน่นอนเพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้ดีไหมดีครับปลูกไปเถอะปลูกไปเลยเรื่องนี้ดีนะย้ำนะครับปลูกต้นไม้เป็นเรื่องดีปลูกไปเถอะแต่อย่าคาดหวังว่าปลูกแล้วมันจะลดลงไม่ใช่ค่ะแต่ที่แน่ๆเนี่ยสารก่อมะเร็งที่อยู่ในฝุ่นอ่ะลดลงแน่นอนทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่า PM 2.5 แบบไหนที่เป็นพิษนะคะแล้วก็มีสารก่อมะเร็งที่แบบเป็นภัยต่อเราค่ะคำถามนี้ดีมากและมันก็ยากมาก ครับคืออย่างนี้ในเชิงวิชาการเนี่ยกว่าจะวิเคราะห์สารก่อมะเร็งได้เนี่ยถ้าเป็นวิธีแบบดั้งเดิมนี่ใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะฮะกว่าจะได้ค่ะ 1. นะฮะการเก็บเนี่ยนะการเก็บ PM 2.5 เพื่อให้วิเคราะห์สารก่อมะเร็งได้เนี่ยถ้าใช้อุปกรณ์ที่เขาเรียกว่าเป็น passive sampler เนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย3วัน72ชั่วโมงคือถ้าเกิด PM 10แล้วใช้ high volume air sampler นะฮะที่เรามักจะเห็นเป็นหัวสปุกนิกคล้ายกับดาวเทียมเนี่ยที่ติดเหมือนตู้เย็นใหญ่ๆตู้หนึ่งที่เขาไปชอบไปติดตามสี่แยกกรมควบคุมมลพิษชอบไปวางไว้เรามักจะเห็นเมื่อก่อนจะใช้เป็นลักษณะของการเก็บฝุ่นแบบ high volume air sampler เราจะเห็นอยู่ตามสี่แยกแต่เดี๋ยวนี้
ขาเปลี่ยนเป็นเบต้าเรย์หรือไม่ก็เป็นอีควิวาเลนต์เมธอดไปแล้วซึ่งจะใช้การกระเจิงของแสงเป็นหลักแต่ตอนนี้เราจะสามารถรู้ค่า PM 2.5 ได้แบบเรียลไทม์มากขึ้นแต่ข้อเสียก็คือว่าการจะวิเคราะห์สารก่อมะเร็งได้นะเราต้องมีปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่มากพอขนาดไหนคะอาจารย์คำว่าขนาดไหนถึงจะมากพอได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกคำถามที่ดีเหมือนกันเพราะว่าแต่ละที่แต่ละแหล่งกำเนิดเนี่ยคำว่ามากพอเนี่ยมันไม่เท่ากันค่ะอย่างเช่นสมมติว่าผมไปวัดจากท่อไอเสียรถยนต์เลยขมเหลวควันจากรถบรรทุกเนี่ยเอาเก็บนิดหน่อยสักประมาณหลักไมโครกรัมผมก็เจอละถ้าเกิดว่าเก็บข้างถนนเลยอะถนนที่รถติดที่สุดในกรุงเทพลาดพร้าวอโศกอะไรเงี้ยค่ะผมเคยทำงานวิจัยอันนึงนะฮะวัดใน7จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษในกรุงเทพมหานครค่ะที่ผมพบสารก่อมะเร็งเยอะสุดนะครับเป็นโชคชัย4อ๋อนั่นไงลาดพร้าวต้องมีค่ะครับเยอะที่สุดฮะเพราะว่ามันเป็นจุดที่รถบรรทุกเขากำลังแบบไปจอดรอเพื่อยูเทิร์นเข้าทางด่วนนะฮะตรงดินแดงบริเวณนั้นนะครับก็แล้วก็ไอการเคหะแห่งชาติตรงดินแดงตรงนั้นก็เยอะนะฮะจุดตรวจวัดตรงนั้นก็เยอะพอสมควรคือกลับกลายเป็นว่าตรงนั้นเยอะทีนี้บริเวณใกล้ๆแถวสยามใกล้กับจุฬาเนี่ยไม่ได้เยอะมากอย่างที่คิดเหตุผลก็เพราะว่ารถมันเยอะก็จริงแต่ส่วนใหญ่ดูให้ดีนะฮะเป็นรถแท็กซี่ไม่ใช่รถบรรทุกเป็นรถถูกต้องเป็นรถแท็กซี่ที่ใช้แก๊สเพราะฉะนั้นแก๊สเนี่ยมันปล่อยสารก่อมะเร็งน้อยกว่าน้ำมันดีเซลหลายเท่าแล้วรถส่วนใหญ่ที่ไปวิ่งแถวนั้นก็เป็นรถที่อยู่ในสภาพที่ดีเป็นรถที่ค่อนข้างใหม่เนาะก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าหรูบริเวณนั้นนะฮะจะมีห้างหรูอยู่หลายที่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าประเภทของรถยนต์มีผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของสารก่อมะเร็งในฝุ่น PM 2.5 ครับอาจารย์ขาแล้วเรื่องนี้บอกอะไรกับเราอะคะหลังจากที่เราสามารถแยกได้แล้วว่าฝุ่นแบบไหนที่เป็นพิษต่อเรามากน้อยยังไงอันนี้มันควรที่จะถูกนำมาหาวิธีการที่จะช่วยควบคุมปริมาณฝุ่นเป็นพิษตรงนี้ด้วยไหมคะแน่นอนครับคืออย่างนี้มันเรื่องฝุ่นเนี่ยมันเป็นภัยเงียบที่แบบถูกทุกคนละเลยนะฮะองค์การอนามัยโลกเนี่ยประเมินจำนวนผู้เสียชีวิตจากฝุ่น PM 2.5 ทั่วโลกนะฮะทั้งโลกเนี่ย 7-8 ล้านคนต่อปีค่ะเราเอาจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโควิด3ปีเนี่ยมารวมกันทั่วโลกเนี่ยยังไม่เท่าเลยใช่ไหมถูกต้องไหมยังไม่เท่าเลยแต่ดูความเสียหายที่โควิดสร้างกับโลกทั้งใบนี้สิครับค่ะมันถึงขั้นแบบว่าต้องหยุดการเดินทางหยุดเศรษฐกิจหยุดทุกอย่างชะงักแบบธุรกิจล้มสลายกันเป็นแถวเนี่ย3ปีรวมกันยังไม่เท่ากับ1ปีเลยอะที่ตายด้วย PM 2.5 แย่มากๆเลยค่ะอาจารย์อ้าวแล้วทำไมทีคุณล็อกดาวน์โควิดคุณยังล็อกดาวน์ได้นะแล้วทำไมช่วงที่ฝุ่นพิษมันเยอะแล้วคุณจะสั่งให้ work from home ไม่ได้อะลอจิกผมมีอยู่แค่นี้นี่แม้ว่าท่านผู้ว่านะจะล่อนจดหมายนะคะแต่เขาบอกว่ามีแค่11บริษัทเองค่ะอาจารย์ที่รับนโยบายนี้มาให้กับพนักงานตัวเองต้องขอบคุณคุณพรีแล้วก็ไทย PBS นะอันนี้คือหน้าบทบาทสำคัญของสื่อเลยที่ต้องสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้รู้ทีเนี้ยบริษัทไหนที่ไม่ให้ความร่วมมือบริษัทนั้นก็มีส่วนต่อการปล่อยสารก่อมะเร็งในชั้นบรรยากาศใช่หรือไม่ค่ะอันนี้คือความรับผิดชอบต่อสังคมนี่คือ CSR ที่แท้จริงใช่หรือไม่ค่ะแต่ละคนสามารถทำได้อย่างผมเองเนี่ยผมเองถ้าไม่ติดอะไรผมจะใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะเหตุผลก็เพราะว่าผม1คนขับรถ1คันน้ำหนักตันกว่านะครับค่าสัมประสิทธิ์ในการปลดปล่อย emission factor ของ PM 2.5 รวมไปถึงแก๊สเรือนกระจกแล้วก็สารก่อมะเร็งอื่นๆเนี่ยย่อมสูงเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนที่ฝนไม่ตกแล้วระยะทางอยู่ในระยะทางที่สามารถไปด้วยมอเตอร์ไซค์ได้ผมจะขับมอเตอร์ไซค์ไปถ้าไม่ติดอะไรจริงๆยกเว้นบางที่ที่ไปไกลมากก็อาจจะต้องไปด้วยรถยนต์นะหรือว่าถ้าเกิดไปด้วยรถยนต์ก็ต้องให้คนไปด้วยอย่างน้อย2หรือ3คนเพื่อที่เขาจะได้ช่วยประหยัดอะไรล่ะฮะเชื่อลดการปลดปล่อยฝุ่น PM 2.5 นั่นแหละสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้อานิสงส์ของการเกิดโควิดก็คือ New Normal ของการใส่หน้ากากเป็นเรื่องปกติมากก่อนหน้านั้นน่ะช่วงที่โควิดยังไม่มาผมรณรงค์ให้ใส่หน้ากากเพื่อลดพิษจาก PM 2.5 เพราะไม่ค่อยมีใครฟังไม่ค่อยมีใครใส่เท่าไหร่จนกระทั่งโควิดมาปั้งทุกคนใส่เป็น New Normal เป็นเรื่องปกตินี่เป็นเรื่องที่ดีมากนะก่อนหน้านั้นเวลาที่เรา
จะป้องกันจากฝุ่นเนี่ยค่ะต้องไปแบบ N95 อะไรที่มันแบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโควิดแล้วก็มีหน้ากากบางๆอันนี้ก็คือได้เหมือนกันไหมคะอาจารย์สำหรับฝุ่นได้ในระดับหนึ่งครับได้ในระดับหนึ่งทีเนี้ยไอเนี้ยผมพูดนะเราพูดอยู่ในโลกความเป็นจริงเนาะค่ะจะให้ใส่ N95 ตลอดเวลามันอึดอัดมากเด็กก็ไม่อยากใส่หรอกไม่มีใครอยากใส่หน้ากากหรอกทีเนี้ยเราต้องฉลาดในการใช้ชีวิตความหมายก็คือว่าในบางช่วงเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในห้องที่มันมีเครื่องฟอกอากาศอยู่แล้วหรืออยู่ในสถานที่ที่มันสะอาดอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้แต่ถ้าเรามีความจำเป็นต้องไปจุดที่มันมีแหล่งมลพิษเยอะเช่นสี่แยกไฟแดงไปเดินในที่แหล่งอุตสาหกรรมไปเดินในที่ที่ควันเต็มไปหมดอันนั้นเราก็ต้องยอมทนใส่ N95 ไปค่ะอันนี้คือหลัก risk assessment ฮะการประเมินความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงเนี่ยหนึ่งคือความเข้มข้นของมลพิษนะครับ2ก็คือความถี่ในการเข้าไปสัมผัส3คือระยะเวลานะแล้ว4มันก็มีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ในการคูณบวกด้วย body weight ของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหมือนกับหลักคิดของการประเมินความเสี่ยงง่ายๆแบบนี้ฮะนะยาพิษหยดหนึ่งใส่ในน้ำให้หนูกินกับให้ช้างกินใครจะตายก่อนกันหนูตายก่อนเลยหนูตายก่อนหนูตายก่อนเพราะ body weight มันน้อยไงค่ะเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเด็กเล็กหรือเด็กแรกเกิดถึงเซนซิทีฟหรือว่าอ่อนไหวต่อ PM 2.5 และมลพิษเนี่ยมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าเพราะเขาและนี่เหตุผลว่าทำไมใช่เราต้องโปรเทคเขาค่ะโอเคเราเลยต้องมีเซฟโซนในโรงเรียนเพื่อป้องกันเด็กเล็กและสตรีมีครรภ์และสตรีมีครรภ์เพราะว่าสตรีมีครรภ์คือเราไม่ได้ปกป้องแต่แม่อย่างเดียวนะเราปกป้องอีกชีวิตที่อยู่ในท้องเขาด้วยค่ะอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่เรารู้ว่าเป็นเป้าของการปล่อย PM 2.5 ที่เป็นพิษเนี่ยก็คือภาคอุตสาหกรรมนะคะทีนี้จะมีเทคโนโลยีหรือว่าแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมยังไงที่จะเข้าไปช่วยควบคุมปริมาณของฝุ่นในส่วนนี้ค่ะอาจารย์อันนี้มันจะเป็นแหล่งกำเนิดที่มาจากกิจกรรมมนุษย์ละแต่เป็นกิจกรรมมนุษย์ที่คนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่เวลาเราพูดถึงฝุ่นเนี่ยคนจะมักนึกถึงอันดับแรกเลยฮะไอเสียยานพาหนะไซต์ก่อสร้างใช่ไหมฮะอ้าวแล้วโรงงานล่ะนี่ไงประเด็นเนี่ยสำคัญมากตัวดีเลยโรงงานเนี่ยตัวดีเลยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยทางองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาตินะฮะร่วมกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีโครงการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยผมก็เป็นหนึ่งในผู้จัดการโครงการที่ได้รับเกียรติให้มารับผิดชอบในโครงการเหล่านี้ด้วยนะครับเราก็ได้มีการที่หนึ่งคือสร้างความตระหนักให้กับทางผู้ประกอบการภาคเอกชนนะครับภาครัฐภาคการศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจนะครับอยากจะมาเรียนรู้ตระหนักถึงมลพิษเหล่านี้ว่ามีอะไรบ้างนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าเรารู้แล้วมลพิษเนี่ยมันมาจากการปล่อยของภาคอุตสาหกรรมบางส่วนจริงแต่มันมีวิธีการอะไรบ้างที่จะมาจัดการกับมันนะฮะทางสหประชาชาติเนี่ยเขาวางแนวทางไว้2อย่างฮะค่ะ1คือใช้เรียกว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดหรือที่เรียกว่า best available technique คำว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนี่คืออะไรนะยกตัวอย่างนะในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละที่เนี่ยจะมีหม้อต้มไอ้น้ำอุตสาหกรรมซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนที่เขาใช้กันเยอะมากหรือถ้าเกิดเป็นโรงหลอมเนี่ยก็จะมีเตาหลอมโลหะซึ่งเป็นตัวดีเลยในการปล่อยพวกสารก่อมะเร็งสารก่อการกลายพันธุ์เนี่ยออกมาเยอะมากเทคโนโลยีที่ดีที่สุดก็คือ1อาจจะมีการปรับเปลี่ยนประเภทของหม้อต้มไอ้น้ำอุตสาหกรรมหรือว่าการปรับเปลี่ยนเตาหลอมนะฮะหรือมีการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อทำให้ประสิทธิภาพในการสันดาปของมันดีขึ้นค่ะอันนี้คือเป็นกลุ่มของแบตหรือว่าการใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าแบตเนี่ยจะค่าใช้จ่ายสูงมากค่าใช้จ่ายสูงจริงแต่ทีนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะคือมันมีทริคอยู่นิดนึงซึ่งผมใช้กับผู้ประกอบการหลายประเภทหลายเจ้าแล้วก็ประสบความสำเร็จมากก็คือว่าอย่างนี้คือในมุมมองของบริษัทเอกชนเนี่ยเนื่องจากเป็นบริษัทเนี่ยเขายังไงก็ต้องแสวงผลกำไรเนาะแต่ด้วยประสิทธิภาพของเป่าที่เขาใช้อยู่ตอนนี้มันอาจจะไม่ดีมันทำให้เขาสิ้นเปลืองค่าพลังงานอย่างบางที่เนี่ยจ่ายเดือนนึงเกือบ2ล้านนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดเขาเปลี่ยนเตาใหม่ซึ่งสามารถทำให้เขาประหยัดค่าเชื้อเพลิงลงไปได้เยอะเนี่ยเดือนนึงเนี่ยหลักล้านเลยนะครับแค่ปรับเปลี่ยนเตาเนี่ยตอนแรกเขาอยากจะมองไม่เห็นภาพไงแต่พอมีการติดตั้งเตาเข้าไปที่มันเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดซึ่งมาจากหลายประเภทนะฮะเอามาติดตั้งเสร็จแล้วมันลดค่าใช้จ่ายได้จริงปรากฏว่า payback period บางเจ้าเนี่ยครึ่งปี
ปีหนึ่งครึ่งปีถึงปีหนึ่งก็เท่ากับว่าสามารถคืนเงินตรงนั้นมาได้ที่เหลือก็เป็นกำไรละนะพูดให้เห็นภาพก็คือว่าบางเจ้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่คุณเผาทิ้งไปเนี่ยปีหนึ่งคุณซื้อรถเบนซ์ได้เกือบ4คันพออธิบายให้เห็นภาพนี้ก็มันเห็นชัดเลยว่าปีหนึ่งอ่ะรถเบนซ์สี่คันหายไปละคือแปลว่าควรไปส่งเสริมเรื่องกลไกในการทำงานของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยใช่ไหมอาจารย์เพื่อที่จะยับยั้งใช่ครับเราต้องหาจุดวินวินครับในมุมมองของนักวิชาการในมุมมองของ UN ของสหประชาชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเราอยากทำให้ประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเนี่ยได้สัมผัสกับสารพิษน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ค่ะโอเคนะฮะนี่คือเป้าประสงค์ของเราแต่เพื่อทำให้เราบรรลุเป้าประสงค์ตรงนี้เราจะต้องไปทำยังไงที่จะต้องไปกล่อมไปคอนวินส์ไปทำให้เขายอมรับให้ได้นั่นก็คือเราต้องเอาเหตุผลในเรื่องการประหยัดค่าเชื้อเพลิงเนี่ยไปขายค่ะพอขายเสร็จเขาเห็นภาพเสร็จเขาก็ยินยอมที่จะเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยมันวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายวินที่หนึ่งก็คือภาคธุรกิจเอกชนเขาลงทุนไปแค่ครึ่งปีแรกหรือปีแรกที่เหลือก็คือกำไรค่ะใช่ไหมฮะเขาก็เอาสิพอเขาเห็นภาพเขาก็เอาวินที่สองก็คือในมุมมองของคนที่ดูแลภาครัฐคนที่กำกับดูแลเรื่องการตกค้างของมลพิษในสิ่งแวดล้อมในมุมมองของประชาชนก็แฮปปี้เพราะว่าสารพิษมันน้อยลงถูกไหมค่ะประเทศชาติก็เดินได้เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนนี้ประเทศเรานะครับมันไม่ใช่ประเทศเกษตรกรรมอีกต่อไปเราอะใช้เก็บภาษีจากอุตสาหกรรมได้เยอะมากกับการส่งออกเนี่ยงั้นโจทย์ที่สำคัญคือทำยังไงให้ภาคอุตสาหกรรมกับภาคประชาชนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อันนี้ก็คือแนวทางแรกเนาะ BAT แนวทางที่2 BEP Best Environmental Practice หรือว่าแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดคืออะไรง่ายเลยครับก็คือหมั่นทำความสะอาดหม้อต้มไอ้น้ำค่ะหมั่นทำความสะอาดเตาหลอมแค่นี้ก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการสันดาบเชื้อเพลิงได้ละผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆเลยนะรถยนต์ระหว่างคนที่หมั่นเติมลมยางรถยนต์กับไม่เติมยางเนี่ย อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานคนละเรื่องเลยนะค่ะอย่างที่เขาบักบอกว่าถ้ายางแบนเดี๋ยวเปลืองน้ำมันถูกต้องครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคอนฟลิกต์เพราะว่าฟริกชันหน้าผิวหน้าสัมผัสไงฮะของรถของถนนมันเพิ่มมากขึ้นก็เท่ากับว่ามันใช้พลังงานมากขึ้นใช้เชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเติมลมให้มันแข็งในระดับที่เหมาะสมกับรถนั้นเนี่ยก็จะทำให้อัตราการสิ้นเปลืองมันลดลงมันน้อยลงการใช้เชื้อเพลิงมันจะน้อยลงด้วยเนี่ยไอ้นี่คือแบบเปรียบเทียบให้เห็นภาพนี่คือแบบก็คือว่าไม่ต้องไปปรับแต่งเครื่องยนต์ใหม่ไม่ต้องไปโมเครื่องใหม่ให้มันแบบประหยัดพลังงานแค่มันเติมยางรถยนต์หรือว่าขับขี่ในระดับความเร็วที่เหมาะสมความหมายที่เหมาะสมก็คือใช้ประสิทธิภาพได้ดีที่สุดมันจะมีรถยนต์แต่ละคันเนี่ยจะมีช่วงความเร็วที่เขากินน้ำมันเมื่อเทียบต่อกิโลลิตรแล้วเนี่ยนะฮะเขาประหยัดได้มากที่สุดที่ความเร็วเท่าไหร่เท่าไหร่คะอาจารย์มันจะอันนี้แล้วแต่คันครับต้องไปหาเอาเองแต่ละคันเขาจะมีรถแต่ละประเภทแต่ละรุ่นแต่ละคันแต่ละเครื่องต้องถามเครื่องยนต์แบบไหนมีประมาณเครื่องยนต์แต่ละประเภทก็จะแบบสมมุติ 1,500 รถธรรมดาเลยน่าจะอยู่ที่ราวๆเท่าไหร่คะอาจารย์ประมาณ60-80นี่ก็เป็นตัวเลขที่เหมาะสมนะครับคือบางครั้งอ่ะในช่วงถนนที่โล่งๆอ่ะเหยียบแรงไปก่อนหลังจากนั้นก็ผ่อนแล้วไม่ต้องไปแตะคันเร่งอีกแล้วปล่อยให้รถมันฟรีวิ่งไปแค่นี้ก็ประหยัดน้ำมันได้มากจะสังเกตเห็นว่าเวลาวิ่งทางไกลจริงแล้วประหยัดน้ำมันกว่าวิ่งในเมืองนะฮะเพราะวิ่งในเมืองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของแตะคันเร่งแล้วก็เบรกแตะคันเร่งแล้วก็เบรกแตะคันเร่งแล้วก็เบรกไอพฤติกรรมแตะคันเร่งแล้วก็เบรกเนี่ยไปสร้างมลพิษทางอากาศอีกรูปแบบนึงก็คือมันไปปล่อยโลหะเช่นพวกทังสเตนฮะเพราะทังสเตนเนี่ยมันจะเป็นโลหะหนักที่มันจะอยู่ในดิสเบรกทุกครั้งที่เราแตะเบรกอย่างรุนแรงเนี่ยผ้าเบรกไปเสียดสีกับไอ้ตัวเบรกเนี่ยนะฮะมันจะมีโลหะหนักจำนวนมากฟุ้งละอองมาอยู่ในอากาศแล้วโลหะเหล่านี้ก็เป็นพิษด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออีกเหตุผลนึงก็คือว่าเวลาแบบจราจรหนาแน่นนะครับแล้วมันเกิดพฤติกรรมแตะคันเหยียบคันเร่งแตะเบรกเหยียบคันเร่งแตะเบรกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้มีมลพิษออกมาทุกการกระทำของมนุษย์เนาะก็มีผลอันนี้ต้องโฟกัสให้ดีแล้วก็พยายามหาแนวทางที่จะช่วยควบคุมแม้ว่าเราจะแบบพยายามกระตุ้นอาจารย์ว่าสถานการณ์มันดูดีขึ้นบ้างไหมคะเอาตัวเลขมายืนยันเนี่ยจริงๆในภาพรวมฝุ่นลดลงนะค่ะถ้าเป็นเฉลี่ยหลายปีเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะค่ะด้วยเหตุผลหลายอย่างนะครับคือหนึ่งเนี่ยไอคมนาคมขนส่งของเราเนี่ยต
อนเนี้ยรถไฟฟ้าหลายสายทั้งบนบกแล้วก็ใต้ดินเนี่ยกำลังจะเสร็จกำลังจะเสร็จและอีกไม่นานเนี่ยถ้าเกิดไอ้เครือข่ายใยแมงมุมของการขนส่งมวลชนของเราเนี่ยมันเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยคนจะไปใช้บริการตรงนี้มากขึ้นเพราะยังไงเนี่ยขนส่งมวลชนเนี่ยมันคุมเวลาได้ฮะอันนี้คือจุดแข็งของเขาเลยคือถ้าเกิดเราขึ้นรถขบวนนั้นทันยังไงเราก็ไปตรงเวลาในขณะที่ไปเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเนี่ยมันคุมเวลาลำบากมันคุมเวลาลำบากนะฮะเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าอนาคตเนี่ยฝุ่นจะดีขึ้นด้วยเหตุผลที่หนึ่งคือว่ายังไงเสียเนี่ยเมื่อมันเสร็จแล้วคนจะต้องใช้ขนส่งมวลชนเนี่ยมากขึ้นลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวน้อยลงนั่นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือการมาของ EVนะครับ EV เนี่ยจะเป็นตัวเป็นเกมเชนเจอร์เลยของฝุ่น PM 2.5 ให้ดูจีนเป็นตัวอย่างครั้งหนึ่งจีนเนี่ยหนักมากนะครับเรื่องมลพิษทางอากาศแล้วเขาใช้วิธีการปรับเปลี่ยนคือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องมอเตอร์เราถ้าใครที่ไปเซี่ยงไฮ้หรือปักกิ่งเดินๆอยู่ต้องระวังนะฮะเพราะว่ารถมาที่หลังมันไม่ได้ยินเสียงเลยมันเป็นรถไฟฟ้าเกือบหมดเลยเงียบมาเลยค่ะใช่เนี่ยนั่นคือประเด็นที่สองคือเรื่องนี้สามก็คือพฤติกรรมการ work from home จะเพิ่มมากขึ้นด้วยการมาเยือนของเทคโนโลยีอย่างเช่นพวก Metaverse นะฮะ 6G เรื่องของการที่เราสามารถอยู่ในโลกเสมือนจริงมีร่างอวตารที่เราเข้าสามารถเข้าไปประชุมกันได้อย่างตอนนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ผมก็ต้องไปสตูดิโอแล้วต้องไปอัดละไอในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับก็อย่างเช่นการที่เราอยู่ที่บ้านมากขึ้นไม่ออกเดินทางโดยไม่จำเป็นนี่ไงลดเลยลดอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้คือแค่ไม่ขยับตัวมันก็ลดการใช้พลังงานแล้วโอ้โหวันนี้เหมือนมีอาจารย์มาช่วยอธิบายจักรวาลของฝุ่นเลยนะคะเรารู้เรื่องราวอะไรเยอะเลยค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะศึกษาข้อมูลกับฝุ่นมากกว่านี้อาจารย์พอจะมีหลักสูตรที่จะแนะนำไหมคะเราจะมีอบรมที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับที่ห้องประชุมของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังวันที่1ถึง3กุมภาพันธ์นะครับก็ประชาชนทั่วไปภาค NGO นะครับจริงๆเราเน้นให้ภาคการศึกษานะเพราะว่าน้องๆนักศึกษาหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยก็ได้อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าต้องลงทะเบียนมาก่อนเพราะว่าถ้าไม่ลงทะเบียนมาก่อนเนี่ยเราเตรียมใบประกาศนียบัตรให้ไม่ได้เพราะมันจะต้องลงทะเบียนในลิงก์ก่อนต้องใส่ชื่อนามสกุลให้ชัดเจนเพราะว่าเราต้องใส่ชื่อนามสกุลไปแล้วก็มีโลโก้ของ UN นะครับมีโลโก้ของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยพินได้อบรมได้ไหมคะคนพิเศษก็เป็นได้ครับสนใจมาได้เลยครับวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ออนไซต์ได้เลยครับเดี๋ยวพินจะแปะลิงก์เอาไว้บนแคปชั่นโพสต์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถกดไปดูได้หนอจะได้มาร่วมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่นกันแค่วันนี้เนี่ยคุยกันแค่ราวๆ30นาทีเราก็รู้สึกว่ามีอะไรที่เราเซอร์ไพรส์เพราะเราไม่รู้มาก่อนเยอะแยะเลยนะคะและแน่นอนค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาว่าพอรู้อย่างนี้แล้วเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างเพื่อช่วยกันลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 แล้ววงเล็บส่วนที่เป็นพิษและเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณศาสตราจารย์ศิวัฒน์พงเพียจันทร์ค่ะที่กรุณานะคะมาให้ความรู้กับพวกเราและอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังไปลงทะเบียนกันเดี๋ยวน่าจะได้มีประกาศนียบัตรแล้วเราก็มาเป็นผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในเมืองของเราด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ You are listening to the Active Podcast